ธนาคารหลายแห่งเตรียมพัฒนาระบบบริการซึ่งจะส่งผลให้ธุรกรรมบางอย่างไม่สามารถดำเนินการได้โดยธนาคารได้มีการแจ้งลูกค้าเพื่อให้ผู้ใช้บริการเตรียมความพร้อมในการทำธุรกรรมล่วงหน้าก่อนที่จะปิดปรับปรุงระบบการใช้บริการชั่วคราวโดยมีรายละเอียดดังนี้ธนาคารทหารไทยธนชาติหรือ TTB ประกาศว่าจะทำการปิดปรับปรุงและอัปเดตระบบชั่วคราว TTB Business One เพื่อพัฒนาระบบและเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการวันที่4สิงหาคมตั้งแต่เวลา19 นาฬิกาถึงวันที่ศุกร์สิงหาคม2565เวลา2 นาฬิกาโดยลูกค้ารายใหญ่และ SME ไม่สามารถทำธุรกรรมได้แต่ลูกค้ารายย่อยหรือลูกค้าทั่วไปให้บริการปกติลูกค้าสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ TTB Corporate Call Center 02-643-7000 ธนาคารกสิกรไทยแจ้งว่าจะปิดปรับปรุงบริการ Thai QR Payment เป็นการชั่วคราววันที่4สิงหาคมเวลา23 นาฬิกาถึงวันที่ศุกร์สิงหาคม2565เวลา12 นาฬิกา 30 นาทีซึ่งจะทำให้ร้านค้าไม่สามารถรับชำระเงินสินค้าและบริการผ่าน K-Pass Shop รวมถึงไม่สามารถรับชำระเงินได้ด้วย Thai QR Payment ผ่านช่องทาง EDC QR API K-Payment Gateway Blue Connect Application และ K-Pass Marketโดยลูกค้าบุคคลสามารถชำระสินค้าและบริการช่องทางอื่นๆของธนาคารได้ตามปกติทั้งนี้หากลูกค้ามีข้อสงสัยประการใดสามารถสอบถามได้ที่ KBIC Contact Center โทร02-888-8822ธนาคารออมสินประกาศว่าจะปิดระบบงานชั่วคราวเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการให้ดียิ่งขึ้นทำให้ลูกค้าไม่สามารถใช้ช่องทางและบริการได้วันที่5สิงหาคมเวลา23 นาฬิกา 30 นาทีถึงวันที่6สิงหาคมเวลา8 นาฬิกา 30 นาทีวันที่6สิงหาคมเวลา23 นาฬิกา 30 นาทีถึงวันที่7สิงหาคมเวลา8 นาฬิกา 30 นาทีธนาคารทิสโก้แจ้งงดให้บริการชั่วคราวเพื่อพัฒนาระบบและประสิทธิภาพการให้บริการวันที่6สิงหาคมวันที่20สิงหาคมและวันที่28สิงหาคมโดยบริการที่ไม่สามารถทำธุรกรรมได้ประกอบด้วยวันที่6สิงหาคมเวลาเที่ยงคืนถึง4 นาฬิกางดให้บริการ Disco MyWet 2งดให้บริการ ATM เฉพาะรายการพร้อมเพย์วันที่20สิงหาคมเวลาเที่ยงคืนถึง8 นาฬิกา 30 นาทีงดให้บริการทิสโก้พร้อมเพย์2งดให้บริการ ATM วันที่28สิงหาคมเวลาเที่ยงคืนถึง5 นาฬิกางดให้บริการ ATM งดให้บริการทิสโก้พร้อมเพย์งดให้บริการทิสโก้ MyWet เฉพาะรายการพร้อมเพย์อินเทอร์เน็ตแบงค์พร้อมเพย์สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ธนาคารทิสโก้ธนาคารกสิกรไทยธนาคารออมสินและธนาคาร TTB ผ่านเว็บไซต์ของธนาคารต่างๆ